ตั้งกระทู้ถามนะคะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการจัดการนะคะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชซึ่งดิฉันอยากจะขอแยกเป็น2กรณีนะคะก็คือผู้ป่วยจิตเวททั่วไปกับผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากยาเสพติดวันนี้เนี่ยดิฉันต้องขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเอ่ยชื่นชมนะคะท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหายากเหลือเกินนะคะในสภาแห่งนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาตอบด้วยตัวเองดังนั้นดิฉันต้องขอบคุณด้วยใจจริงค่ะแล้วก็อยากที่จะให้ท่านรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะได้เอาบรรทัดฐานนี้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะผู้ป่วยจิตเวชในไทยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือจะมีประมาณ2,500,000 คนนะคะจนถึงประมาณ 2.9 แสนคนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่เข้ารับการรักษาแต่ว่าจะมีส่วนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยอาจจะสูงถึง10ล้านเลยนะคะตามงานวิจัยปัญหาที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชเนี่ยไม่เพียงพอนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะคะบริการตรงนี้ได้อีกส่วนนึงก็คือคนที่สามารถเข้าถึงบริการได้เนี่ยถ้ามีฐานะทางสังคมนะคะมีเงินในกระเป๋าเยอะๆหน่อยเนี่ยท่านก็อาจจะไปใช้บริการเอกชนได้นะคะหรือว่าสามารถเลือกคุณหมอหรือว่าเลือกยาเองได้แต่ว่าสำหรับประชาชนผู้ยากไร้นะคะที่จะต้องใช้บริการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าใช้บริการ30บาทเนี่ยอาจจะต้องลุ้นค่ะว่ายาที่ใช้เนี่ยจะเจอกับเอฟเฟกต์หรือเปล่าเพราะว่าปัญหาที่พบบ่อยมากๆเลยก็คือถ้าบางคนที่เจอผลกระทบเอฟเฟกต์จากยาเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแย่ลงนะคะแล้วก็บัญชีในยาหลักเนี่ยยังมีอยู่จำกัดมากๆค่ะอันนี้ท่านรัฐมนตรีเองอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะที่เป็นปัญหาที่อาจจะพบกันทุกชุมชนนะคะแล้วก็พบกันทุกโรงเรียนทุกป้ายรถเมล์เลยคือผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดจากยาเสพติดค่ะอันนี้เนี่ยดิฉันก็ไปหาข้อมูลมานะคะแต่ว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีข้อมูลพูดยังไม่ตรงกันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยในปี67ต้นปีตอนกุมภาพันธ์เนี่ยบอกว่ามีผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยประมาณ 70% แต่ว่าท่านให้มีการบุคลากรในกลุ่มเดียวกันเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะในเดือนเมษายนปีเดียวกันเนี่ยบอกว่ามีประมาณ 20-25% อันนี้เนี่ยมันจะมีผลกับการปฏิบัติงานหรือว่าการคำนวณที่คาดเคลื่อนของท่านเนี่ยจะส่งผลกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ไหมนะคะเพราะว่าดิฉันก็ได้อ่านนะคะมันจะมีคู่มือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดในคู่มือเนี่ยก็อาจจะบอกนะคะคร่าวๆว่าควรจะรักษาเนี่ยอย่างน้อย1ปีแล้วก็หลังจากรักษาแล้วเนี่ยควรจะมีการติดตามผลนะคะอย่างใกล้ชิดโดยที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะมีการมาตามดูที่บ้านหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าในหน้างานจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีดิฉันก็เลยอยากที่จะสอบถามแนวทางค่ะแนวทางแรกก็คือว่าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็สองก็คือแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอตอบกระทู้ถามของนางสาวรัชรสศรีนอกสมาชิกพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณท่านได้ตั้งกระทู้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในข้อมูลที่ท่านได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงที่ข้อมูลทั้งหลายบางครั้งก็ตัวเลขก็ไม่ค่อยตรงกันผมเข้ามาทำงานในกระทรวงสาธารณสุขผมเรียนว่าผมไม่ใช่เป็นหมอผมเป็นวิศวกรผมก็ต้องดูตัวเลข
เหมือนที่ท่านได้อภิปรายสักถามถ้าหากว่าตัวเลขไม่ตรงกันผมก็จะปวดหัวมากในเรื่องของการบริหารจัดการว่าเราจะเติมอะไรไปตรงไหนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของจิตเวชมีไม่เพียงพอในกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลและในส่วนอื่นๆรวมแล้วประมาณ 500,000 คนเรามีอสม.อีก 1,700,000 คนเป็นองค์กรที่ใหญ่มากและมีงานที่ทับถมถ้าหากว่าเราไม่สามารถแยกหรือบริหารจัดการให้เป็นแนวทางที่เกิดความชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในส่วนของการดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศซึ่งมีงบประมาณถึง 340,000 ล้านที่ได้ขอมานะครับในส่วนของการดำเนินการและคำถามของท่านเนี่ยผมต้องเรียนว่าในวันนี้ในส่วนงานที่ดูเรื่องจิตเวชนี่คือกรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตในส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะดูผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ความแตกต่างของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยกับผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดเนี่ยมีโรคอื่นมาด้วยเมื่อมีโรคอื่นมาด้วยเนี่ยในแพทย์หรือผู้ดูแลในส่วนตรงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ครอบคลุมผมมีนโยบายที่ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการเนี่ยคือการควบรวมในส่วนของจิตเวชธรรมดาของคนทั่วไปกับจิตเวชยาเสพติดหรือในส่วนของเหล้าแอลกอฮอล์บุหรี่กัญชายาบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปรวมกันอยู่ในกรมสุขภาพจิตแล้วก็มีแนวทางถ้าเป็นไปได้ก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของการบริหารจัดการเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติดตรงนี้ซึ่งต้องเรียนว่าอาคารสถานที่ของกรมสุขภาพจิตไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจำนวนเตียงในส่วนของกรมสุขภาพจิตมีตั้ง 4,469 เตียงนะครับและในเตียงที่ดูแลเกี่ยวผู้ป่วยจิตเวชสองอย่างรวมกันในของกระทรวงสำนักงานปลัดเนี่ยประมาณ 1,625 เตียงแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปแล้วกรมการแพทย์ก็มีแค่ 1,840 เตียงก็จะเห็นว่าในส่วนของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้อย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงถ้าเราเพิ่มในส่วนของยาเสพติดเข้าไปนะครับผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการดูแลที่ตรงในส่วนของคำถามที่ท่านให้ความเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกันเลยเนี่ยผมก็ได้รวบรวมมานะครับผู้ป่วยจิตเวชรวมแล้วเนี่ยในปีนี้ทั้งเกี่ยวกับยาเสพติดและทั่วไปรวมแล้ว 5.7 ล้านคนเป็นจิตเวชที่มาจากยาเสพติด 40% นะครับเป็นจิตเวชที่มาจาก 40% นับแล้วรับอีกนะครับควบคุมดูแลในส่วนต่างๆของการดำเนินการตรงนี้และในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจิตเวชที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้คนที่มีความเสี่ยงนะครับให้คนไทยรู้จักสุขภาพจิตและดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองเบื้องต้นส่งเสริมสมุนไพรอาหารไทยเป็นยาถ้ากายดีใจดีก็จะเป
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคัดกรองและการติดตามตนเองผ่านช่อง www.วัดใจ.com ซึ่งลงทะเบียนไว้จำนวนผู้คนถึง5ล้านกว่านะครับในเว็บไซต์ตรงนี้งานใหม่นะงานใหม่ที่ผมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมประชุมเมื่อวานนี้นะครับต้องเรียนว่าเราได้ตั้งสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับงบประมาณในปี68นะครับคือศูนย์ปรึกษาจิตเวชนะครับศูนย์ปรึกษาสุขภาพจิตก่อนป่วยนะครับจะตั้งขึ้นเพิ่มทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั้งเป็นงบประมาณ73ล้านบาทนี่เป็นงานใหม่ที่ขึ้นมาไว้สำหรับการพูดคุยปรึกษาหรือเพราะจิตเวชส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้เป็นการพูดคุยที่ไพเราะเพราะพิงเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากความก้าวร้าวทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเหล้าแอลกอฮอล์บุหรี่กัญชายาบ้าต่างๆเหล่านี้ระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชรวมกับของกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบการแจ้งโดยศูนย์คัดกรองสองสาสุขในสายด่วน1323สายด่วน1667ผักดันยาฉีดชนิดออกฤทธิ์ยาวดานเนิ่นๆบางทีก็ออกฤทธิ์เป็นเดือนนะครับเข้าสู่ระบบบัญชียาหลักนะครับแล้วก็ผักดันในส่วนต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นสำหรับแผนการดูในระยะยาวนะครับมีการเพิ่มเติมมา4แผน1คือแผนบุคลากรสุขภาพจิตคือร่างพรบ.ปลดล็อกให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถผลิตบุคลากรที่จำเป็นคือผมให้นโยบายไปกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ในกฎของกพ.กพ.มีความจำกัดในตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมีความอึดอัดในสิ่งที่ข้าราชการจำนวนมากตั้ง 500,000 นะครับในส่วนของบุคลากรตั้ง 500,000 คนที่เจริญเติบโตขึ้นเนี่ยมันมีความอึดอัดผมก็อยากให้ออกนอกระบบของกพ.คือพรบ.ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกใหม่ลักษณะคล้ายๆอย่างของกระทรวงศึกษาที่เป็นแท่งๆมีจำนวนบุคลากรอย่าง41ของกระทรวงสาธารณสุขมี3คนแต่ของกระทรวงศึกษามี3แต่สาธารณสุขอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าทำให้เป็นการตอบแทนของการทำงานที่คุ้มค่าในการดำเนินการต่างๆในขณะนี้กำลังร่างกำลังทำและเชื่อว่าคงสามารถเข้าสภาได้ในสมัยนี้นะครับอาจจะปลายสภาจำนวนนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ดูแลคุณภาพประชาชนในรพ.สต.ต่างๆเหล่านั้นก็ต้องปรับเพิ่ม2เพิ่มบริการให้ทั่วถึงที่กรุงเทพทั่วถึงทุกพื้นที่เพิ่มจำนวนหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดครบเพิ่มมินิธัญลักษณ์ให้ครบทุกจังหวัด 100% เพิ่มสถานฟื้นฟูสวัสดิภาพเพิ่มชุมชนล้อมรัก CBTX เพิ่มศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 3. เพิ่มการช่วยเหลือผู้ป่วยคุ้มข้างรุนแรงแบบเชิงรุกเพิ่มบริการเชิงรุกในระบบการแพทย์ 4. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสุขภาพจิตผมมีนโยบาย 5+5 เร่งรัดพัฒนาในเรื่องของการดำเนินการในส่วนต่างๆเหล่านั้นก็ในส่วนคำถามแรกของท่านผมก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับขอเชิญคุณรัชนกศิรนอกครับถามเป็นคำถามที่ครั้งปิดถามครั้งที่2ครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันรัชนกศิรนอกค่ะก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาอ่านเอกสารที่ข้าราชการเตรียมมาให้ดิฉันฟังนะคะแน่นอนว่า
อันนั้นก็คือแนวทางที่ท่านได้เตรียมเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยดิฉันก็อยากที่จะคุยกันว่ามันจะไปข้างหน้าได้ยังไงนะคะวันนี้ที่ท่านมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะขอความมั่นใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันก็โอเคแน่นอนว่าเป็นตามเอกสารเป็นแนวทางที่เตรียมกันไว้เนาะแต่ว่าดิฉันจะอยากจะเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังผ่านไปยังท่านประธานค่ะว่าสถานการณ์หน้างานมันคืออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีคือดิฉันเข้าใจว่า400เขตนะคะในห้องประชุมนี้เนี่ยสสเขตทุกคนจะต้องเคยเจอก็คือว่าจะมีผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยที่เรียกว่าคนเมายาเนี่ยนะคะที่อาละวาดบางทีเนี่ยก็คือไปยืนตามป้ายรถเมล์แล้วก็ทำอนาจารหรือว่าไปดักรอตามหนทางที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทำอนาจารทั้งทำกับตัวเองแล้วก็ทำกับเด็กๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเลยเถิดไปเป็นการทำร้ายร่างกายหรือว่ามีการลงไม้ลงมือนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะสมมติว่าทำอนาจารเฉยๆเนี่ยแล้วเด็กๆอยากจะเอาเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปแจ้งตำรวจเนี่ยบางทีตำรวจบอกว่าไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เพราะว่าเรื่องราวมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมันจะต้องเกิดเหตุที่เป็นเหตุร้ายมากกว่านี้ก่อนอันนี้แล้วก็นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าพอไปแจ้งสาธารณสุขเนี่ยก็จะเจอกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้นำตัวคนเหล่านี้นะคะไปบำบัดเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนเหล่านี้เนี่ยบางทีคือไม่ได้มีครอบครัวแล้วตัวเขาเองก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องได้รับคอนเซนต์จากตัวเขาหรือว่าครอบครัวในการที่จะส่งเขาไปรักษาก่อนอันนี้เนี่ยคือความลักลั่นแรกนะคะพอประชาชนที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่ทุกๆวันเนี่ยอันดับแรกคือแจ้งตำรวจไปตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขระบบทางสาธารณสุขเองเนี่ยระเบียบอาจจะไม่ได้เอื้อให้มานะคะรับตัวคนเหล่านี้ไปนะคะส่วนดิฉันอยากจะพูดยกตัวอย่างในเขตดิฉันที่ดิฉันเนี่ยมีโอกาสได้พาผู้ป่วยจากผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการรักษา2คนปัญหาข้อแรกคือนะคะคืออย่างที่บอกไปถัดมาก็คือพอเริ่มกระบวนการค่ะพอที่บ้านเขาเนี่ยโอเคยอมรับแล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นปัญหาทั้งกับครอบครัวแล้วก็เป็นปัญหากับทั้งสังคมเนี่ยยอมรับให้มาทำการรักษาค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอจะพาผู้ป่วยนะคะไปทำการรักษาอันนี้เนี่ยมันไม่มีตัวกลางที่จะเป็นใครในการจัดการค่ะตำรวจก็ไม่ได้รับหน้าที่ในการจะไปรับส่งหรือว่ารถทางการแพทย์ฉุกเฉินของสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ได้รับส่งผู้ป่วยเหล่านี้อย่างในกรณีของดิฉันเนี่ยก็ต้องไปขอร้องนะคะประธานชุมชนให้ไปขอร้องเทศกิจอีกทีในการที่จะรับตัวผู้ป่วยเนี่ยไปสถานพยาบาลซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยคือว่าคนที่จะพาเขาไปเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาก็อันตรายอีกนะคะและพ พยายามทุกกระบวนการในการที่จะพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยก็ต้องเจอกับคำตอบที่ว่าจะต้องไปเริ่มนะคะจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ก่อนเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังดำเนินการเนาะแต่ว่าหน้างานจริงมันคืออย่างนี้ค่ะบอกว่าต้องพาผู้ป่วยเนี่ยก็คือไปโรงพยาบาลที่เริ่มต้นสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็เราต้องเสียเวลา 1-2 วันค่ะในการที่จะเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายก็คืออาจสามารถที่จะพาเขาเข้าไปที่โรงพยาบาลรักษาจิตเวชได้พอพาไปถึงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอีกก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะมีการประเมินใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็คือเวลาไปเจอแพทย์สงบนิ่งค่ะยังไม่ได้เกิดอาการกำเริบยังไม่ได้หายาประเมินแบบนี้เห็นหน้างานเป็นแบบนี้ก็ส่งกลับนะคะเสียเวลากันอีกแล้วก็กลับมาอาละวาดที่บ้านต่อแต่คนที่นะคะได้รับการบำบัดนะคะสามารถเข้าสู่กระบวนการแพทย์ได้เนี่ยปัญหาที่เจอกันจริงๆเลยค่ะหลังจากที่ส่งเข้าสู่ระบบสาธารณสุขให้แพทย์ดูแลได้แล้วสบายใจกันไปแล้วว่าปัญหาได้คลี่คลายแต่ระยะเวลาในการดูแลรักษาคนเหล่านี้ค่ะท่านรัฐมนตรีที่เขียนเอาไว้ในคู่มือของสาธารณสุขเองเนี่ยบอกว่าต้องรักษาประมาณ1ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูแลติดตามกันอีกเนี่ย
อย่างน้อยก็คือ6ครั้งนะคะแล้วก็ต้องดูแลระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นแต่หน้างานจริงก็คือหลังจากที่พาไปรักษาค่ะ 2-3 เดือนก็ปล่อยกลับมาแล้วแน่นอนว่าเขาก็ออกมาทำพฤติกรรมแบบเดิมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการติดตามหรือว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแบบที่สาธารณสุขเนี่ยโฆษณาไว้นะคะไม่ได้มีคนมาติดตามหรือว่าดูแลแก้ไขอะไรเราก็ต้องพยายามที่จะทำกระบวนการแบบเดิมเพื่อที่จะส่งเขาเข้าไปแบบเดิมค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดิฉันประสบพบเจอกับตัวเองในการที่จะส่งเคสผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดจากยาเสพติดเนี่ยเข้าไปนะคะในระบบสาธารณสุขและที่ฉันเชื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่นะคะเพื่อนๆสสหรือว่าในเขตของท่านประธานเองเนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดจากยาเสพติดแบบนี้ที่อาละวาดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไปจัดการเขาค่ะแต่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนเสียหายลำคาญให้กับคนในสังคมบางคนเนี่ยดีหน่อยก็คือแค่โวกเวกโวยวายหรือว่าเต้นอะไรของเขาไปนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าเขาจะหยิบมีดมาทำร้ายหรือว่าจะทำอนาจารจนไปเกิดทอม่ากับเด็กๆนักเรียนหรือว่าจะทำอะไรที่มันร้ายแรงกว่านั้นอันนี้ค่ะคือความลักลั่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการสาธารณสุขทีนี้ที่ฉันก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่าทั้งหมดเรื่องที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยมันมีความลักลั่นแล้วก็มีช่องโหว่รูรั่วอยู่ในกระบวนการที่จะทั้งส่งตัวนะคะแล้วก็รักษาแล้วก็หลังจากรักษาแล้วก็ยังมีรูรั่วอยู่ท่านรัฐมนตรีมีแผนในการที่จะอุดช่องโหว่รูรั่วตรงนี้อย่างไรบ้างคะครับเชิญท่านดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็สังคมทั่วไปเขาก็ติดตามเพราะในขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายที่จัดการกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผู้คนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านถือเป็นนโยบายหลักและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องในประเด็นของส่วนของราชการที่จะต้องบูรณาการในการดำเนินการผู้ป่วยที่มีความรุนแรงและอาการฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ถ้าแพทย์ไม่รับสามารถโทร1667 1667เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์แล้วจะบูรณาการไปถึงตำรวจเป็นบูรณาการในส่วนของปกครองและส่วนอื่นๆที่จะเข้าไปรับบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ท่านสสได้พบได้เห็นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปรากฏชัดได้เห็นจริงนะครับในส่วนต่างๆนั้นเราก็จะช่วยกันแก้ไขผมเรียนว่าผมมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะรับแนวปัญหาอันนี้ให้ดำเนินการให้ชัดเจนผมจึงเชื่อว่าตำรวจหรือบางครั้งที่ในกระทู้ที่ท่านเขียนเนี่ยเขายังอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเพราะว่าภารกิจของข้าราชการในแต่ละหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยภารกิจหลักที่มีอยู่เนี่ยบางทีมันก็ทำในส่วนที่ท่านเคยถนัดอยู่แต่ในสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็ยังปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันทำให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ช่วยกันชมช่วยกันว่ากับกันไปครับขอบคุณครับครับคุณธรปีประสงค์จะถามได้อีกไหมครับท่านจะถามได้อีกครั้งครับเพราะท่านยังมีเวลาประมาณ3นาทีครับนะครับค่ะท่านประธานรักชนกค่ะก็คำถามที่สองที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในกระบวนการนักแต่ว่าดิฉันก็เชื่อนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเข้ามานั่งในฐานะรัฐมนตรีนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรเนี่ยแต่ว่าท่านก็คงจะมีความประสงค์บางอย่างที่จะเข้ามาสร้างประโยชน์บางอย่างให้กับประเทศนี้แล้วดิฉันก็อยากที่จะฝากปัญหานี้เอาไว้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีได้แก้ไขทั้งการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดเพราะว่าทั้งสองเคสเนี่ยเคสแรกนะคะผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการซึมเศร้าหรือว่าอาการทั่วไปเนี่ยมันก็
มันเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะเพราะว่าปัญหาสังคมที่รุมเร้าการเมืองก็ประสาทกินนะคะเศรษฐกิจก็ถดถอยแล้วก็ยาเสพติดที่ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาติเราถึงจะสามารถปราบปรามกันได้เนี่ยมันก็ทำให้ลูกหลานเราเข้าถึงเศรษฐกิจเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นจนมันเพิ่มปริมาณของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีเอาใจใส่กับตรงนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะที่พูดถึงเรื่องการจัดการยาในบัญชีสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้านะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาแนวทางไปกำกับแก้ไขดูแลต่อไปก็ขอจับตาดูค่ะอีกสัก1ปีนะคะถ้าไม่มีความคืบหน้าอาจจะมาถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ